โอ้โหมาที่นี่กิจกรรมเพียบโอเคนิการิอ๋ออันนี้คือน้ำเกลือที่ทิ้งแล้วอันนี้นิการิพาวเดอร์อ๋อมันก็จะมีลักษณะเกลือที่แยกออกมามันจะเป็นออกโคนๆหน่อยอ่ะเพื่อนๆเอสเตติกเอามานวดมือหรอแล้วทำยังไงมาสซาจนะมาสซาจมาสซาจมาสซาจอันนี้ก็คือน้ำที่ได้จากการปั่นเกลือนะเพื่อนๆมันก็จะมีเหมือนเป็นโคลนเกลือที่ติดออกมาจากน้ำแล้วเขาก็บอกว่าเอาอันเนี้ยมาถูมือมาสซาจนวดมือได้นานเท่าไหร่ทำกี่นาที3นาที3นาทีAmazing มากนุ่มเลยอ่ะไหนขอลองมือหน่อยโอ้โหนี่ขนาดทำงานหนักทุกวันนะมือยังนุ่มเลยอ่ะคือตอนแรกอุ้มคิดว่าเอาเกลือมาถูๆเมื่อกี้ก็น่าจะเหมือนแบบทำความสะอาดมันก็น่าจะแบบสะอาดขึ้นเปล่านะมันนุ่มเลยอ่ะอันนี้คือแค่ทำแค่3นาทีนะถูหน้าได้ไหมได้ได้หรอตัวได้ไหมได้ได้หมดเลยหรอโอ้โหทำได้ทั้งตัวขนาดนี้นี่เอาไปทำเครื่องสำอางกันดีกว่าดีไหมดีดีเอาเป็นว่าตอนนี้นะคะอุ้มกวนคุณมารุซังเนี่ยเขามาทั้งวันแล้วเดี๋ยวเชิญเขาไปด้านนอกแล้วก็ไปขอบคุณเขาด้านนอกกันดีกว่าเนาะมารุซังไปทางนู้นกันดีกว่าสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณมารุซังมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะได้ทั้งความรู้แล้วก็ได้ทั้งไอเดียใหม่ๆเกิดขึ้นมาเยอะแยะเลยเดี๋ยวถ้าเกิดว่าอุ้มไปบอกคนไทยให้คนไทยทำแบบนี้บ้างได้ไหมได้ได้ได้หรอโอ้โหเสร็จแล้วทีนี้รู้หมดทุกขั้นตอนนี่จดเอาไว้ทุกอย่างแล้วเดี๋ยวจะกลับไปทำที่เมืองไทยบ้างขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณมากๆที่ให้พามาชมโรงงานที่ซอทีฟแห่งนี้นะคะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณครับบาย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 ขอบคุณครับถือว่าได้ความรู้มากๆเลยนะคะสำหรับการผลิตเกลือที่ซอฟทีฟกรรมวิธีไม่ยากเกินไปแต่ที่มองเห็นได้คือความตั้งใจและการใส่ใจของคุณมารุซังที่ทำให้เกลือของเขามีคุณภาพสูงจริงๆแต่ตอนนี้เราเดินทางกันต่อดีกว่าโรงเกลือนะคะมาต่อกันที่โรงอาหารเลยโอ้โหเพื่อนๆ เดี๋ยวขออุ้มสักหนึ่งมือแล้วกันนะตอนนี้นะคะอุ้มมายืนอยู่ที่นี่เลย Nest West Garden Tosa นั่นเองเป็นร้านอาหารที่ไม่ไกลจากโรงเกลือเมื่อกี้นะคะโอ้ตอนนี้ไม่ไหวแล้วหิวมากเลยเดี๋ยวขอเข้าไปข้างในก่อนวันนี้นะคะเจ้าหน้าที่ของเมืองเนี่ยเขาก็พาอุ้มไปถ่ายเกี่ยวกับเรื่องเกลือไปดูของดีๆที่อยู่ในเมืองนี้แต่เขาก็บอกว่าอุ้ยน่าจะมาร้านนี้ด้วยนะเพราะว่าร้านนี้นะเขาทำอาหารเนี่ยมีส่วนผสมของเกลือซอลทีด้วยเหมือนกันไหนลองดูเมนูหน่อยสิอันนี้ก่อนเลยอันนี้เนี่ยหน้าตาคุ้นๆนะเหมือนเคยกินแล้วอาหารอินากะซูชินั่นเองซึ่งเขาบอกว่าอันเนี้ยก็จะมีเกลือผสมอยู่ในข้าวด้วยหรือว่าจะเป็นอันนี้ก็น่าจะเป็นเมนูที่คุ้นหน้าคุ้นตากันดีคาซูโอทาทากินั่นเองโอแต่อันนี้เนี่ยเขามีน้ำจิ้มมา2แบบเลยนะเป็นน้ำจิ้มแบบส้มยูซุแล้วก็จะมีเป็นน้ำจิ้มเป็นเกลือซอลทีอันนี้ดูอลังการน่ากินมากหมูย่างเกลือนั่นเองโอ้โหนี่ที่เพื่อนๆ เห็นทั้งหมดนี่ตรงนี้นี่คือเกลือหมดเลยนะแต่ว่าเขาเอาไปย่างมันก็เลยมีสีออกมาแปลกๆนิดนึงแล้วก็อันที่อยู่ข้างหน้าอุ้มเพิ่งไปชิมมาเมื่อกี้เองแต่ว่ากินได้อีกไม่เป็นไรอันนี้ก็คือเต้าหู้ผสมเกลือแล้วก็มีเกลือมาให้ด้วยช้อนหนึ่งเผื่อเอาไว้โรยหน้าได้เมนูขนาดนี้นี่เดี๋ยวมัณฑนาจะชิมให้ดูเลยละกันนะเอาจากที่อยู่ข้างหน้าก่อนเลยละกันเกลือใส่เกลือหน่อยปึ๊บ
ือเขาอะแสดงว่าเกลือนี่ต้องแบบอร่อยนะเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยที่ไปกินที่ของคุณมารุซังเนี่ยก็รสชาติเหมือนของที่ร้านเลยอะต่อมาอินากะซูชิแฮ่ๆลองจากบุกดีกว่าเพราะว่าบุกไม่มีรสชาติจะได้รู้ว่ามีรสชาติเกลือไหมไม่เค็มมากแต่รู้สึกว่าเค็มติดปลายลิ้นนิดๆชิมเมนูนี้ดีกว่าเมนูนี้นะเรียกว่ารวมของ3อย่างของดี3อย่างของจังหวัดเลยปลามาจากเมืองนึงส้มมาจากเมืองนึงแล้วก็เกลือมาจากเมืองนี้โอ้โหต้องลองเกลือโรยปลาได้รสชาติต่างจากเวลาที่เราจิ้มกับพวกแบบซอสธรรมดาทั่วไปอ่ะอันนี้มันจะเค็มแต่ว่ามันเหมือนแบบกลืนไปกับเนื้อปลาเลยแบบนี้ก็เนียนดีนะเนียนลิ้นดีอ่ะต่อมาอันนี้นี่หน้าตาดูแบบตะวันตกหน่อยขอลองชิมหมูย่างเกลืออ่ะอันนี้จิ้มกับน้ำซอสมิโซะเค็มๆแล้วก็เนื้อนุ่มๆวันนี้อุ้มถือว่าเป็นวันที่แบบสนุกต่อเนื่องมากๆเลยนะคะตั้งแต่ตอนเช้ามาเนี่ยนะอุ้มมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องเกลือแล้วตอนเย็นอุ้มก็มาตบท้ายด้วยเมนูต่างๆที่มีเกลือเนี่ยเป็นส่วนผสมอยู่ทำให้ได้รู้เลยนะว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาสามารถเอาเกลือเนี่ยมาดัดแปลงทำอาหารได้หลากหลายมากมายขนาดนี้ยังไงวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณร้าน Nestwest Garden Tosa มากๆเลยนะคะที่เอื้อเฟื้อให้พวกเรามาถ่ายแล้วก็โอ้โหนี่ทำเมนูให้พวกเรามาเยอะแยะมากมายเลยถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะมาที่เมืองนี้นะโหอย่าลืมมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องเกลือได้นะเพราะว่านักท่องเที่ยวเนี่ยก็สามารถเข้าไปที่โรงเกลือได้เหมือนกันหรือว่าจะมาลองชิมเมนูต่างๆแบบนี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวตอนนี้นะอุ้มขอจัดการกับของที่อยู่ข้างหน้านี้ก่อนแล้วเย็นๆอย่างนี้นะติดริมทะเลแบบนี้เดี๋ยวเราไปปิดรายการกันริมทะเลดีกว่าอุ้มรู้สึกว่าอุ้มเต็มอิ่มมากๆเลยนะที่ได้พาเพื่อนๆเนี่ยมารู้จักกับของดีๆของที่น่าสนใจในเมืองคุโรชิโอโหตั้งแต่เช้านะอุ้มพาเพื่อนๆมาที่ชายหาดมาที่ชายหาดคือชายหาดเนี่ยเขาไม่ได้ทำเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอย่างเดียวนะแต่ว่าเขายังสร้างทำเป็นแกลเลอรี่ได้ทำเป็นงานอาร์ตได้คือบางทีเราอยากจะมีแกลเลอรี่เราก็มัวแต่คิดว่าเราจะสร้างตึกแกลเลอรี่ยังไงให้มันดูสวยงามมัวแต่ไปกังวลเกี่ยวกับพวกโครงสร้างตึกแต่จริงๆแล้วไม่จำเป็นเลยเราก็สามารถหาชายหาดสวยๆหาวิธีการจัดการดีๆก็สามารถมีแกลเลอรี่ได้แล้วโอ้โหแล้วแกลเลอรี่ที่มันอยู่กับธรรมชาติแบบนี้นะอุ้มว่ามันเพอร์เฟกต์ที่สุดแล้วต่อจากนั้นนะคะอุ้มก็พาเพื่อนไปเจอกับของดีๆที่เอามาฝากกันก็คือเกลือนั่นเองไปที่ Salt Thief ไปเจอคุณมารุโอ้โหบอกได้เลยว่าเพื่อนๆคนไหนที่ดูอยู่แล้วก็มีไอเดียอยากจะทำเกลือบ้างทำตามได้เลยอุ้มไปแซะเขามาเกือบทุกขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นการทำโรงเรือนหน้าตาเป็นยังไงสูบน้ำเข้ามาพักเอาไว้นานเท่าไหร่โอ้โหบอกทุกขั้นตอนจริงๆอุ้มว่ามันเป็นอุตสาหกรรมอย่างนึงที่บ้านเราเนี่ยสามารถเอาไปทำได้เลยนะมีอีกอย่างนึงที่อุ้มรู้สึกยังติดใจอยู่ก็คือโคนเกลือโคนเกลืออันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราเอาไปคิดต่อดีๆนะอุ้มว่าเพื่อนๆนะจะได้คอสเมติกที่มันมีต้นทุนต่ำมากแต่ว่ามันมีคุณภาพสูงมากเลยอันนี้อุ้มสนใจมากๆเลยแล้วก็ได้มากินข้าวเย็นที่มีส่วนผสมของเกลือซอฟทีฟด้วยโอ้โหจบท้ายวันด้วยมาปิดรายการกับบรรยากาศดีๆแบบนี้โอ้โหวันนี้อุ้มรู้สึกว่ามีความสุขมากๆเลยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะคะดูอุ้มแล้วก็อยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็นี่เลยเข้ามาที่ช่องทางด้านล่างนี้สะดวกช่องทางไหนเข้ามาเลยสำหรับวันนี้นะคะอุ้งก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันสัปดาห์หน้าตามวันและเวลาที่อยู่ทางด้านนี้นะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะมาตะไลชู
สัปดาห์นี้เนี่ยอุ้มพาเพื่อนๆ เนี่ยมารู้จักกับจังหวัดอิชิกาวะที่นี่เป็นที่ที่มีเสน่ห์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธรรมชาติหรือว่าศิลปะวัฒนธรรมต่างๆที่นี่ชื่อว่าเคนโนโคเอ็นค่ะเป็นสวนที่ติดอันดับสวนที่สวยที่สุดในญี่ปุ่นเลยนะคะโอ้ภาพนี้นี่สวยเต็มตามากๆบริเวณนี้นะคะเขาก็เรียกว่านากามาจิซามูไรดิสทริกหรือว่าหมู่บ้านซามูไรนั่นเองสวนแห่งนี้นี่เองที่ได้มิชลินสตาร์2ดาวเลยชุดเต็มยศขนาดนี้นี่พร้อมออกรบมากๆปลายเปิดพร้อม1 2 1 2 Help meThank you Entertainment เมื่อสมัยก่อนเนี่ยเขาก็คือการดูเกอิชานั่นเอง